การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผมไม่สามารถหนีอย่างคนขี้ขลาดได้อีกแล้วนี่คือเหรียญกิตติยศของผมและผมก็จะยอมตายอย่างภาคภูมิใจด้วยเราซ่อนจะเข้ามามากพอแล้วตอนนี้ได้เวลาต้องเผชิญหน้ากับเขาแล้วล่ะแล้วถ้าหากว่าสิ่งที่ผมจะถามคุณเลวร้ายยิ่งกว่าความตายคุณจะยอมทำไหมค่าราคาความรักที่คุณขอมันเกินที่ฉันจะให้ได้แล้วขอต้อนรับสู่นรกรัตติมาพี่สะใภ้คะต่อไปนี้พี่ไม่ต้องอยู่ห้องเดิมแล้วนะเมื่อแต่งงานแล้วก็จะต้องอยู่ห้องนี้กับพี่แวนซ์พี่สองคนต้องอยู่ด้วยกันพี่สะใภ้เข้าไปนั่งรออยู่ในห้องสิคะเอาจริงนะหัวใจพี่แวนซ์เต้นแรงมากตอนเห็นพี่หัวใจใครจะหยุดเต้นหรือว่าหัวใจใครเต้นต่อเวลาเท่านั้นจะบอกไดน้ำตาของเจ้าสาวในค่ำคืนนี้เป็นความเจ็บปวดเพื่อใครแม้แต่คุณเองยังซ่อนไม่ได้ทั้งที่คุณมีความสามารถในการแอบซ่อนทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วคุณกำลังปิดบังอะไรผมอยู่สงสัยคนอื่นเป็นนิสัยหรืองานอดิเรกของคุณมันไม่ใช่แหละทั้งคู่แต่จำเป็นที่จะต้องทำเพราะเป็นสิ่งที่ทำให้ผมอยู่ต่อไปได้และก็แปลกที่ความสงสัยของผมไม่เคยผิดพลาดเลยสักครั้งเดียวการแต่งงานปกติแล้วจะเป็นเรื่องของคนสองคนและไม่มีที่ว่างสำหรับบุคคลที่สามเลยไม่ว่าคนที่สามนั้นจะเป็นมนุษย์ทั่วไปจะเป็นพระเป็นเจ้าหรือเป็นบางอย่างเช่นความลับคุณพูดได้ถูกต้องแล้วล่ะการแต่งงานปกติแล้วจะเป็นเรื่องของคนสองคนแต่งานเราไม่ใช่งานแต่งที่ปกติทั้งคุณและทั้งฉันไม่ถือว่าแต่งงานน่าสนใจ
ถ้าคุณมีหนามในใจก็อย่าไปกดให้มันเป็นแผลสิแค่เอาหนามนั้นออกมาซะถ้ามีปัญหากับงานแต่งนี้มากแล้วทำไมคุณไม่หนีงานแต่งล่ะคุณมีโอกาสแล้วไม่ใช่กลับมาทำไมคุณมีเหตุผลอะไรเพื่ออะไรแน่ไม่ว่าจะเหตุผลอะไรแต่ก็หนีความจริงไม่พ้นว่าคุณเป็นภรรยาของแวนซ์ไรซิงฮานีไปแล้วและตามประเพณีคืนแรกของการแต่งงานสามีจะต้องให้ของขวัญพิเศษแก่ภรรยาของเขาคุณนายแวนซ์ไรซิงฮานีนี่คือของขวัญของคุณของขวัญชิ้นแรกเปิดดูสิเปิดสิของขวัญที่ควรจะให้มันสามารถเอาชีวิตคุณได้เยี่ยมเลยใช่ไหมหยิบมาสิหยิบขึ้นมาเป็นอะไรกลัวเหรอไม่ต้องห่วงวันนี้ผมให้ชีวิตใหม่แก่คุณในฐานะภรรยาแล้วผมจะเอาชีวิตคุณได้ยังไงกันคุณกำลังคิดอะไรอยู่คิดว่าในคืนแต่งงานให้ของแบบนี้ได้ยังไงคิดอย่างนี้ใช่ไหมไม่ต้องห่วงผมจะอธิบายให้คุณฟังการวน7รอบ7คำสาบานนี่เป็นแบบคนทั่วไปคุณบอกเองไม่ใช่หรือว่างานแต่งเราไม่เหมือนคนทั่วไปใช่ไหม
พราะฉะนั้นแล้วแวนซ์จะต้องให้รัติมาเป็นพิเศษและปืนคือคำสาบานที่8ถ้าหากว่าคุณกล้าหลอกลวงผมไม่ว่าคุณจะตั้งใจหรือว่าพลาดพลั้งก็ตามแต่ก่อนที่ผมจะได้รู้ความจริงนี้คุณก็ใช้สิ่งนี้จบชีวิตซะและถ้าไม่ทำตามอย่างที่ผมบอกผมจะให้คุณรู้ว่าความทรมานมันเป็นยังไงเข้าใจนะเปิดลิ้นชัก2สิถ้าคุณรู้สึกกลัวแล้วก็จะให้เปิดด้วยกันไหมไม่ต้องห่วงของขวัญที่คุณชอบแน่ผมสัญญาไม่ล่ะโอเคมันสวยมากใช่ไหมคุณก็สามารถมีชีวิตที่สวยงามอย่างนี้ได้เหมือนกันนะรัติมาถ้าคุณเข้าใจความหมายของการเชื่อฟังและทำตัวให้ซื่อสัตย์ผมยกโทษให้คุณได้และจะไม่มีการหลั่งเลือดเลยแต่ถ้าว่าคุณทรยศผมไม่ให้อภัยคุณแน่ตอนนี้อยู่ที่คุณเลือกแล้วชีวิตที่ต้องเลือกมันก็เหมือนเลือกสองอย่างนี้ไงปืนหรือว่ากุหลาบไม่มีแย่กว่านั้นและไม่มีดีกว่านั้นอีกนี่เป็นสิ่งที่คุณคิดแต่ฉันจะไม่เลือกทั้งสองอย่างต่อไปความสัมพันธ์จะเป็นยังไงมีแต่เวลาเท่านั้นที่จะบอกได้เวลาไม่ได้เป็นตัวกำหนดการดำเนินชีวิตของผมเป็นคนตัดสินใจเองเมื่อไหร่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเช่นตอนนี้ไงผมได้ทำให้นางสาวรัติมากลายเป็นรัติมาแวนส์ไรซิงฮานิคน่าสนใจไหมรู้อะไรไหมผมรู้สึกว่าชีวิตมันมีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะเชื่อผมนี่คือสาบานที่9ฉันจะทำดีที่สุดเพื่อสนองความปรารถนาของคุณและฉันจะพยายามทำให้ชีวิตของคุณน่าสนใจมากที่สุดแล้วผมจะรอวันที่คุณทำตามสัญญาที่คุณได้ให้ไว้คุณนายรัติมาแวนส์ไรซิงฮานีย์
แก่ใจว่าภารกิจนี้สำคัญกับคุณมากแค่ไหนแต่เราจะไม่ยอมแพ้เราจะสู้จนลมหายใจสุดท้ายและฉันจะสู้เองคุณแค่บอกฉันมาฉันจะทำทุกอย่างเองต่อให้ต้องแลกด้วยชีวิตฉันก็จะทำและถ้าจะเอาชีวิตฉันก็ให้ได้ภารกิจคุณคือทำลายแวนส์ก็จริงกาบีแต่หลังจากที่ฉันยอมจ่ายราคาเพื่อความรักของเรามันก็คือภารกิจของฉันแล้วเจ้านายโอเคไหมคุณจัดการเขาได้ไหมเขาสารภาพว่าขโมยเชอร่าแล้วหรือยังเราจะต้องมีหลักฐานมากกว่านี้แล้วการที่เขากลับมาแต่งงานกับฉันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลเลยล่ะคุณหมายความว่ารัติมาไม่ใช่คนที่เราคิดเชอร่าฉันรู้สึกว่าไม่ใช่รัติมาแต่ว่าเป็นคนอื่นมีคนจงใจเอาเชอร่าไปไว้ในห้องของรัติมาเพื่อให้ฉันสงสัยรัติมาแต่เป็นใครเพื่ออะไรไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะต้องมุ่งมั่นกับภารกิจและฉันจะต้องเอาเชอร่ามาให้ได้และถ้าเชอร่าไม่ได้อยู่ในห้องของอาก็ต้องอยู่ในสักแห่งในบ้านนี้ฉันจะต้องหาโอกาสและต้องหามันให้เจอตอนนี้ทุกคนเหนื่อยและหลับหมดแล้วเป็นจังหวะดีที่จะหามันเฟดได้เชอร่าทำจากทองคำนะรู้ไหมมันมีค่าแค่ไหนถ้าหากเราขายไปแม่ซื้อกำไรได้2อันเลยผมเคยบอกแม่แล้วใช่ไหมว่าต่อไปห้ามพูดถึงเชอร่าอีกเป็นอันขาดเนี่ยในบ้านนี้อาจจะมีใครได้ยินก็ได้เราต้องระวังตัวมากถ้าหากแวนซ์เกิดสงสัยแม่ขึ้นมาคิดว่าแม่เอาไปแทนที่แม่จะได้กำไรทองแม่อาจจะได้กุญแจมือแทนแวนซ์เห็นแก่ตัวดูสิพ่อของแกทำงานหนักทั้งวันทั้งคืนเพื่อธุรกิจของครอบครัวแต่เขาได้ความเคารพอย่างที่ควรได้ไหมไม่ถ้าหากเชอร่ามีความสำคัญมากแกก็ควรใช้ประโยชน์จากมันสิไม่แน่ธุรกิจครอบครัวทั้งหมดพวกเราคงจะได้คุมมันนั่นล่ะที่เป็นปัญหาแวนส์ไม่ได้เป็นข้าหลานชายมากเท่านั้นแต่แวนส์คุมอำนาจทั้งครอบครัวและธุรกิจและโชคดีที่ผมหาที่ซ่อนมันได้ทันเวลาแม่ก็เลยไม่ถูกสงสัยแกเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนซ่อนไว้ในที่เหมาะสมจบแล้วล่ะรัติมายันเห็นแฟดไดนั่นก็เลยเอามันไปซ่อนแล้วเขาเอาไปซ่อนที่ไหนห้องทำงานของแวนส์เหรอเป็นไปได้สูงว่ามันจะอยู่ที่นั่นฉันต้องไปดูผมเอาเชอร่าไปซ่อนไว้ที่ห้องของรัติมาตอนนี้ไม่มีใครสงสัยมากแล้วเพราะแวนจะสงสัยวรติมาแทนและจะไม่มีใครสงสัยมากอีกแต่ยังไงมาก็จำเอาไว้เลยนะถ้ามาไม่ระวังเอ่ยชื่อเชอร่าแล้วบังเอิญถูกคนอื่นได้ยินเข้า
ลิ้นของม่าโดนตัดหน้าไม่ว่าเป็นใครก็ถือว่าฉลาดมากและเขาก็สามารถวางแผนได้อย่างฉลาดรัติมาเพิ่งอยู่ในบ้านนี้ก็เลยตั้งใจให้ฉันสงสัยรัติมาเจ้านายถ้าเป็นอย่างนั้นเราควรจับตาดูรัติมาเอาไว้เราอาจเปิดโปงความจริงของเขาได้ตอนนี้เขาเป็นเมียของฉันแล้วนะอย่าได้คิดทำอย่างนั้นกับเขาเหมือนที่เราทำกับคนอื่นที่เรากำลังสงสัยอยู่เข้าใจไหมฉันมีวิธีหาว่ารัติมาซื่อสัตย์หรือว่าหลอกลวงฉันมีงานให้ทำฟังให้ชัดๆนะแล้วก็ไม่ต้องถามฉันอีกแวนซ์กำลังคุยโทรศัพท์เธอต้องออกจากห้องก่อนที่แวนซ์จะกลับมาห้องเธอต้องหาเธอรากก่อนที่แวนซ์จะตื่นขึ้นมาตอนเช้ากี้ออกไปแต่ว่าผมกลับแล้วนี่มันบ้านของผมแต่สำหรับคุณน่าจะใช้เวลาสักพักนะกว่าจะคุ้นเคยกับที่นี่นะระวังเอาไว้ด้วยคุณอาจจะหลงทางได แต่ว่าแปลกดีเหมือนกันนะงานแต่งคืนแรกเจ้าสาวก็หายตัวออกจากห้องซะแล้วคุณไปไหนมาคุณจะเอาอะไรหรือคุณกำลังหาบางอย่างที่บอกผมไม่ได้จริงควรสร้างใยที่มองไม่เห็นไม่อย่างนั้นนักล่าจะต้องกลายเป็นเหยื่อซะเองเอาละคุณเจอของที่คุณกำลังหาไหมโอ้บอกมาสิที่รักตั้งใจขนาดนี้พยายามขนาดนี้คุณบอกผมให้รู้ได้นะผมจะได้ช่วยโอเคคุณช่วยเอานี่ทิ้งถังขยะได้ไหมคืออะไรอ
่เป็นเศษของเชอร์ร่านเป็นอะไรไม่อยากทิ้งเลยแต่มันไม่มีประโยชน์กับคุณเลยนะคุณกำลังออกไปหาสิ่งนี้ใช่ไหมฉันไม่รู้มันคืออะไรแล้วฉันจะหามันทำไมที่จริงก่อนที่มันจะเป็นขยะมันเคยมีประโยชน์กับผมมากแต่จู่ๆก็มีคนมาขโมยมันไปและผมก็หามันเจอยากมากผมก็เลยทำลายมันเองบอกหน่อยสิคุณคิดว่ามันเป็นใครที่สามารถขโมยของจากผมไปได้นี่บ้านคุณไม่ใช่เหรออย่าบอกนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้มันเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยเมื่อรู้อยู่แล้วว่าคุณจะต้องรู้ทุกอย่างในบ้านแล้วคนจะกล้าขโมยของคุณได้ยังไงทุกคนทำผิดกันได้รัตถิมาแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือบางคนไม่รู้ว่าตัวเองผิดดูเหมือนว่าคุณจะเริ่มเข้าใจผมแล้วนะน่าสนใจวันนี้เราแต่งงานกันแล้วแต่ว่าคุณก็ยังเป็นคนลึกลับสำหรับผมคุณเป็นคนที่ทำเรื่องนี้พลาดเองเพราะคนที่แต่งงานกันควรรู้จักกันและกันอยู่แล้วแต่ผมก็ได้แต่งงานกับคนที่ผมอยากรู้จักรู้ไหมผมเป็นคนที่ชอบไขปริศนามากและผมก็ชอบความมืดมากด้วยเพราะว่าที่นั่นมันเต็มไปด้วยการคาดเดาและผมก็ชอบคุณผมจะจับคุณให้ได้ไม่มีใครสามารถเห็นกับดักของผมกับดักที่ไม่เห็นทางออกและถอนตัวไม่ได้และคุณก็ต้องอยู่ในกับดักนี้ด้วยผมจะเป็นคนไขปริศนานี้ให้ได้แล้วผมก็จะได้รู้คำตอบคุณคงไม่คิดใช่ไหมว่าเราจะสามารถนอนร่วมเตียงกันได้อย่างสบายคงลืมไปว่างานแต่งเราไม่ปกติฉันไม่สามารถนอนร่วมเตียงกับคุณได้อะไรว่ากันว่าความจริงมักเป็นสิ่งที่ขมขื่น
ตอนนี้คุณจะต้องใช้ชีวิตให้ชินกับความจริงที่ขมขื่นจำเอาไว้ด้วยว่าคุณคือคุณรัติมาเวนส์ไรซิงฮานีคุณเวนส์ไรซิงฮานีถึงคุณจะบังคับและครอบงำความคิดคนในครอบครัวได้แต่คุณไม่สามารถบังคับความคิดฉันได้ดังนั้นห่างฉันซะผมจะบังคับอะไรคุณผมก็แค่เอาผ้าห่มไปเท่านั้นคุณควรจะรู้ว่าผมไม่คุ้นกับการให้คนอื่นจัดเตียงให้และก็ผมเป็นคนไม่ชอบนอนร่วมเตียงกับคนแปลกหน้าด้วยที่มาผมก็เป็นสุภาพบุรุษนะในคืนของวันแต่งงานคือความฝันของผู้หญิงทุกคนแต่ฉันกลับต้องอยู่กับคนอื่นเพื่อทำตามคำของคนรักและคืนในวันแต่งงานของฉันคือความเจ็บปวดความเจ็บปวดที่ทรมานเสียใจด้วยนะครับผมเข้าใจความเจ็บปวดดีที่หัวหน้ากำลังเจออยู่หัวหน้าอุตส่าห์ทำทุกอย่างแล้วแต่ก็ยังช่วยเขาไม่ได้เราเสียเข้าไปแล้วหัวหน้าเราไม่ได้เสียเธอไปผมไม่ยอมรับการแต่งงานนี้นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของภารกิจเท่านั้นรัติมากำลังทำในสิ่งที่ผมขอให้เธอทำเพื่อภารกิจของผมรัติมาก็เลยต้องยอมเสียสละตัวเองและเธอก็เอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงเธอทำเพื่อผมแต่ผมก็เป็นหนี้เธอตลอดไปและประเทศนี้ก็เช่นกันเธอสมควรได้รับชีวิตที่ดีเธอควรได้รับความสุขที่สุดและผมควรให้ความสุขนะผมถึงจะชดใช้ให้กับเธอได้แล้วผมก็หวังว่าเธอจะได้หลักฐานมาให้เร็วที่สุดถึงเทลราจะถูกทำลายฉันก็จะหาหลักฐานเอาผิดเวนส์ให้ได้ฉันจะไม่ให้เขารอดไปได้เขาจะต้องถูกลงโทษกับสิ่งที่เขาทำฉันมีความฝันมากมายเกี่ยวกับงานแต่งงานฉันคิดว่านี่จะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันเ
ฉันจะให้คุณต้องชดใช้เวนส์ตอนนี้คุณจะต้องจ่ายคืนแล้วและฉันสัญญากาบีว่าอีกไม่นานเวนส์จะต้องอยู่ในมือคุณจากวันนี้จะเป็นวันแรกที่ฉันเริ่มหาหลักฐานเอาผิดแวนซ์อีกครั้งเองได้เวสจะทำเองไม่ต้องห่วงผมรู้มีบางอย่างทำเองไม่ได้ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่หรือว่าคุณจะต้องการหรือไม่คุณก็จะเจอผมอยู่ข้างหลังคุณเหมือนกับเงาสิ่งที่ยากสุดคือฉันต้องอยู่ใต้หลังคาเดียวกับคุณและต้องใช้อากาศหายใจร่วมกับคุณฉันต้องหาเชลราให้เจอให้ได้แล้วฉันก็จะได้อยู่กับกาบีฉันไม่ยอมแพ้หรอกเวนส์นี่มันแค่เริ่มต้นเท่านั้นและมันจะจบลงก็ต่อเมื่อคุณอยู่ในที่ที่คุณควรอยู่เวนส์นี่เป็นวันแรกหลังการแต่งงานหลานจะไม่ขอพรผู้ใหญ่หน่อยเหรอหลังการแต่งงานพวกเธอควรทำทุกอย่างด้วยกันนะเป็นเจ้าอวยพรขอให้มีความสุขนะไม่เป็นไรพรของย่าก็เหมือนพรของทั้งครอบครัวผมต้องรีบไปแล้วนี่เป็นกำไรที่ตกทอดมาหลานส่งกำไรให้เธอสิคุณย่าไม่ต้องให้ฉันก็ได้ค่ะแค่พรของย่าก็พอแล้วสำหรับฉันพรของฉันจะอยู่กับเธอเสมออยู่แล้วแต่นี่เป็นประเพณีของครอบครัวเราเธอเป็นสะใภ้คนโตของบ้านดังนั้นเธอควรจะได้รับสิทธิ์พวกนี้อยู่แล้ว
ยื่นมือออกมารัติมาไม่ต้องห่วงนี่แค่เริ่มคุณจะได้รับของขวัญต่อไปอีกทั้งที่ผมเคยเตือนไปแล้วแต่ทำไมคุณยังกล้าไปที่นั่นอีกรัติมามีความมั่นใจในตัวเองมากและคิดว่าจะหลอกฉันและนำหน้าฉันได้คุณกำลังซ่อนอะไรอยู่ที่นี่กันแน่อะไรที่ไม่อยากให้คนเห็นในส่วนมีอะไรทำไมเข้าไปแล้วคุณต้องถูกลงโทษด้วยทางที่ดีคุณอย่าพูดถึงมันจะดีกว่านะแหวนวงนี้พิเศษมากสำหรับผมและคนที่ได้ใส่และคุณคือคนพิเศษสำหรับผมรัติมาอีกไม่นานเขาจะต้องติดกับเราอย่างแน่นอน